ปรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้9 โมงเช้าแล้วก็คือที่จริงกะว่าจะนอนต่อแต่ลุกมาเลยแล้วกันก็ตื่นตั้งแต่7 โมงครึ่งเนาะคือได้ยินเสียงคือแบบสงสัยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำแหละเป็นเวลาเข้าห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงรถเพื่อนบ้านเหมือนเขาจะกลับมาจากไปเที่ยวรถคาราวานโหแบบไฮโซมากเพราะว่าเขาไม่แบบเป็นพาโนรามาบนหลังคาเนาะแล้วมันแบบเหมือนแบบได้ยินเสียงแบบประตูเขาเปิดพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาที่แบบต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำก็เลยตื่นมาเล่นโทรศัพท์เข้าห้องน้ำมันก็เล่นโทรศัพท์วันนี้วันศุกร์นะหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์แหละทำงานคือจะให้มาดูหน้าเห็นไหมโอ้ยมันชัดมันเนี่ยต้องให้มันโฟกัสจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่มีสิวอาจจะมีนิดหน่อยนะมีตรงไหนวะตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้หน่อยนึงเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องทุกครั้งอย่าไปสนใจนี้ทุกครั้งจะไม่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ cleansing แล้วก็หรือว่าโทนเนอร์เลยเนาะก็คิดว่าโอ้สงสัยเป็นโฮอร์โมนสิวนั่นแหละไม่ที่แบบขึ้นหน้าทุกเดือนเวลาเมนมาแต่นี่ก็เมนมาน่าจะ 2-3 เดือนแล้วสิวก็ไม่ขึ้นนะขึ้นแค่แบบจุดเล็กๆแค่นี้ก็ตรงนี้สำหรับเราเนี่ยคำว่าสิวนี่ก็คือขึ้นมาเป็นตุ่มใหญ่แบบคือต้องได้เจาะหนองอะนั่นแหละคิดว่าการเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้านี่คือมีส่วนมากๆเลยคือแบบโง่มาตั้งนานทำไมแบบไม่รู้นะตอนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมก็เข้าใจว่าเป็นคนผิวผสมคือตรงเนี้ยเป็นทีโซนแล้วพอมาอยู่ที่เนี้ยไม่รู้นะตอนเนี้ยเพิ่งสังเกตก็มารู้ว่าผิวตัวเองเนี่ยเป็นผิวแห้งเฉยแต่ก่อนก็คิดว่าเออเป็นคนผิวแห้งเพราะว่ามีกะอะไรอย่างงี้เนาะแต่ตอนนั้นอยู่ไทยมันทีโซนอะบ้านเราถ้าจะแบบร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอรู้แล้วว่าผิวตัวเองอะเป็นคนผิวยังไงก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะพอรู้ว่าตอนเนี้ยเป็นคนผิวหน้าแห้งเพิ่งดูตอนหน้าร้อนใช่ปะเป็นคนผิวหน้าแห้งก็ต้องใช้แบบที่ล้างหน้าทำความสะอาดหน้าแบบให้ความชุ่มชื่นใช่ปะก็เลยใช้อันนี้แหละมันก็คล้ายคลีนซิ่งนั่นนะเอาก็คลีนซิ่งอะเอามาล้างหน้าใช่ปะล้างหน้าแล้วก็ใช้คลีนซิ่งที่เป็นน้ำน้ำเนี่ยมาเช็ดออกเช็ดเช้าเย็นเลยนะตื่นนอนมาก็เช็ดแล้วก็ตอนเย็นล้างหน้าไม่ทันตอนเย็นก็เช็ดไม่ต้องสนใจว่าเป็นยี่ห้อถูกหรือว่าแพงขอให้แบบมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับสภาพผิวหน้าเนาะคืออันนี้คือแบบใช้ได้จริงๆอันนี้ก็ของถูกนั่นก็ของถูกนะไม่ว่าจะยี่ห้อไหนแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเราใช้อันเนี้ยเขาเรียกว่าก็ใครที่เช็ดหน้าแหละสำหรับแบบว่าป้องกันการเกิดสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวด้วยเนาะอันเนี้ยใช้เช็ดคล้ายๆโทนเนอร์แต่เนี้ยใช้เช็ดเฉพาะตอนเย็นนะเพราะว่าเหมือนเราแบบแล้วก็ใช้เช็ดเฉพาะที่เคยเนี่ยที่สิวชอบขึ้นหน้าก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วเราก็ใช้
คิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้วคือรู้จักสภาพแบบสภาพผิวใช่ไหมแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสภาพผิวไม่ต้องไปเลือกตามคนอื่นช่วงนี้อะไรดังเพราะว่าแต่ก่อนก็เป็นแล้วก็ดูว่าแล้วก็ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ใช้ไปเถอะถูกแพงได้หมดขอให้แค่เข้ากับสภาพผิวหน้าอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยอย่างวิตามินซีเงี้ยแม่งหน้ายิ่งแห้งใช่ปะแต่มันช่วยความสว่างใสกระจ่างใสเราก็ต้องใช้พวกกันแดดที่มีมอยส์ไรเซอร์แต่อันเนี้ยเราต้องแบบเราต้องใช้ให้หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดอายุก็ทิ้งให้มันแห้งๆแล้วก็ทากันแดดบางๆอันนี้ใช้ต้อง50เนี่ยเพราะว่าต้องใช้ให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะประสิทธิภาพเสื่อมนี่ก็ใช้บางๆตอนแรกใช้แค่15ไงแล้วหลอดนั้นมันหมดโซ่เสร็จแล้วแล้วไอ้ตรงที่อย่างเงี้ยเป็นสิวหน่อยหนึ่งน่ะค่อยหาลิปแต้มแต่วันนี้จะไม่แต้มนะจะไปตลาด